สวัสดีครับสวัสดีแม่ๆ FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านครับวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนแคมป์ช้างแอดเวนเจอร์กับน้องพันนาลายกับแม่ไข่มุกนะครับคือก็มาบอกพ่อควานแม่ควานควานช้างว่าวันนี้จะมีสับปะรดมาลงให้ก่อน1คันรถพอดีมีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านได้มอบคะแนนมาให้ผม 4,000 คะแนนนะครับให้มาช่วยชาวช้างที่สวนแคมป์ช้างแอดเวนเจอร์ก่อน1คันรถต่อ2เชือกเราก็ผมก็เลยมาบอกพ่อควานแม่ควานว่าวันนี้จะมาก่อน1พิกอัพแล้วก็แบ่งกัน2เชือกก่อนอีกพรุ่งนี้อีก3พิกอัพเพราะว่าวันนี้ก็ค่ําแล้วพวกคนเอาสับรถมาไม่ทันนะครับก็เลยจะมาพรุ่งนี้อีก3คันรถวันนี้ก็เลยมาหาคุณตาแล้วก็พี่ๆควานช้างบอกว่าจะมีสับรถมาส่งก่อนนะ1คันพรุ่งนี้อีก3คันรถก็ขอบคุณคุณพี่จิรภานะครับโซจินดานะครับก็คุณพี่ก็ได้ช่วยเหลือช้างมานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพี่จะรวยเตชะเลิศนะครับท่านก็ได้ช่วยเหลือคะแนนมาเหมือนกันนะครับว่ามาช่วยช้างที่แคมป์ช้างแอดเวนเจอร์แล้วก็มีคุณพี่สุสีดานะครับสนิทพันธ์นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็มีคุณพี่นาฏวดียานพาณิชย์นะครับที่คุณพี่ได้ช่วยเหลือมาช่วยเหลือคะแนนมาให้ช่วยเหลือช้างที่สวนแคมป์ช้างแอดเวนเจอร์ครับมีสับปะรดลงวันนี้1คันแล้วก็พรุ่งนี้อีก1คันรถก็กราบขอบพระคุณคุณพี่ทั้ง4ท่านมากๆครับที่ส่งคะแนนมาช่วยเหลือชาวช่วยเหลือช้างที่สวนแคมป์ช้างแอดเวนเจอร์นะครับก็ 4,000 คะแนนครับผมก็จะลง4พิกอัพก่อนนะครับก็1พิกอัพต่อ2เชือกนะครับก็พอให้ช้างได้กินก่อนนะครับแล้วก็กับวันข้างหน้าหรือจะยังไงต่อก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราจะช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนเรื่องสับปะรดให้น้องช้างได้กินสับปะรดไปก่อนนะครับ4คันรถก็1พิกอัพต่อ2เชือกไปก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะพรุ่งนี้ก็จะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ก็จะมาแจ้งให้พี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทราบครับว่าเราได้ความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีทั้ง4ท่านครับคุณพี่จิรภาโซจินดานะครับถ้าผมพูดผิดผมขอโทษนะครับเพราะผมแล้วก็คุณพี่จรวยเตชะเลิศนะครับแล้วก็คุณพี่สุสีดาสนิทพันธ์แล้วก็คุณพี่นาฏวดียานพาณิชย์นะครับถ้าผมอ่านผิดยังไงผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคุณพี่ได้ช่วยเหลือคะแนนมาให้ซื้อสับปะรดให้ช้างนะครับที่สวนแคมป์ช้างแอดเวนเจอร์นะครับนี่ก็เป็นคุณยายพูนทรัพย์นะครับก็ได้มาหาช้างที่สวนแคมป์ช้างแอดเวนเจอร์นะครับก็ขอบคุณคุณพี่ทั้ง4ท่านมากๆนะครับที่ช่วยเหลือช้างแคมป์ช้างแอดเวนเจอร์ครับผมนี่ก็คุณยายพูนทรัพย์ครับผมวันนี้ก็เมื่อวานผมก็มาถ่ายแล้วก็ขอความช่วยเหลือไปก็วันนี้ก็ได้ความช่วยเหลือกลับมาช่วยชาวช้างในเบื้องต้นไปก่อนนะครับเป็นสับปะรด4คันรถพิกอัพ1เชือกหนึ่งปิกอัพต่อ2เชือกให้น้องช้างได้กินก่อนครับผมก็ขอบคุณมากๆครับขอให้พี่ผู้ใหญ่ใจดีทั้ง4ท่านมีความสุขมากๆครับผมขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับกราบขอบพระคุณมากๆนะครับอันนี้ก็น้องพันนาลายกับคุณแม่ไข่มุกน้องพันนาลายก็ได้15เดือนแล้วนะครับผมก็เพิ่งมาจากสัตหีบครับไปเอามันแก้วจากผู้ใหญ่ใจดีท่านได้มอบมันแก้วมาให้น้องใหม่5ถุงนะครับก็ผู้ใหญ่ใจดีจากกลุ่มไลน์2288 NC ครับก็ได้เล็งเห็นความสำคัญว่าอยากให้น้องใหม่ได้กินมันแก้วเพื่อบำรุงน้ำนมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยผมก็เลยวิ่งไปเอาครับเพราะท่านผู้ใหญ่ใจดีสั่งไว้ให้ก็วิ่งไปเอาที่สัตหีบแล้วก็มาแวะมาสวนแคมป์ช้างแอดเวนเจอร์มาหาน้องช้างมาบอกพ่อขวานแม่ขวานว่าวันนี้จะมีสับปะรดมาส่งได้ความช่วยเหลือจากพี่ผู้ใหญ่ใจดีทั้ง4ท่านครับผมก็จากที่ตรงผมอยู่แล้วก็มาสวน
แคมป์ช้างแอดเวนเจอร์ตรงนี้ก็ไกลมากนะครับก็ประมาณไปกลับก็30กว่ากิโลได้ครับแล้วตอนนี้บรรยากาศในพัทยาตอนนี้ก็ตรงเขาชีจันก็เหมือนฝนจะตกครับผมเนี่ยฝนมืดฝนมาแล้วครับฝนจะตกแล้วนี่ก็เกือบบ่ายสามแล้วยังไม่ได้เอาน้องใหม่เข้าบ้านเลยนะครับนี่ยังวิ่งมาบอกควานช้างว่าจะมีสับปะรดมาลงให้ครับจากผู้ใหญ่ใจดีทั้ง4ท่านก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้ง4ท่านมากๆนะครับที่เอ็นดูที่สงสารช้างสวนแคมป์ช้างแอดเวนเจอร์ส่วนน้องตัวเล็กนี้เป็นเชือกที่9นะครับก็คือผมจะลงให้4คันรถก่อนแล้วผมก็จะมอบคะแนนให้พ่อควานตัวเล็กนะครับให้เขาได้ไปซื้อกล้วยหรือว่าอาจจะเป็นซื้ออ้อยให้น้องช้างตัวเล็กนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ถ้าจะวิ่งไปแถวกระทิงลายก็ไกลมากผมไปซื้อไปสั่งไว้ผมก็ไม่มีเวลาไปสั่งนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องมาถ่ายเอาสับปะรดลงที่นี่อีกผมก็เลยว่าจะมอบคะแนนให้กับพ่อควานของน้องพันนาลายให้ตาเขาได้ไปซื้อกล้วยมาหรือซื้ออ้อยมาให้น้องช้างพันนาลายตัวเล็กนะครับเพราะว่าผมทั้งหมด 4,000 คะแนนนะครับผมก็จะลงสับปะรด4คันรถแล้วก็จะมอบคะแนนให้กับน้องพันนาลายตัวเล็กด้วยเพราะตัวเล็กนี้เป็นเชือกที่9นะครับผมก็จะมอบคะแนนให้กับคุณตาเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมอบคะแนนแล้วก็พร้อมกับถ่ายรถสับปะรดมาลงให้ชาวช้างเพราะพรุ่งนี้ผมก็นัดกันไว้แล้วครับแต่วันนี้ไม่ทันครับฝนตกครับเพราะว่าผมมีธุระต้องไปเอาของที่สัตหีบด้วยก็เหนื่อยครับวันนี้มาจากตัดหญ้าแล้วก็วิ่งหน้าวิ่งหลังก็เหนื่อยเหมือนกันครับผมก็อยากให้ชาวช้างได้กินครับก็เลยช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนให้ได้สับปะรดกินกันไปก่อนครับยังไงก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้ง4ท่านมากๆนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับผมเดี๋ยวยังไงก็พรุ่งนี้จะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็แจ้งให้กับแม่ๆ FC ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านได้ทราบว่าแคมป์ช้างแอดเวนเจอร์ก็มีท่านผู้ใหญ่ใจดีทั้ง4ท่านได้มาช่วยเหลือเรื่องอาหารช้างแล้วครับผมก็กราบขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ Family ครับผมนี่ครับเพิ่งล้างมันแก้วให้น้องใหม่ครับผมอร่อยไหมน้องใหม่กินกินเอาแล้วก็วันนี้ก็ไปเอามันแก้วที่สัตหีบมาครับผม5ถุงก็แม่ๆ FC ผู้ใหญ่ใจดีจากกลุ่มไลน์2288อยากให้น้องใหม่ได้กินมันแก้วครับก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีก็เลยสั่งมันแก้วให้ก็เลยวิ่งไปเอาที่แยกเจครับเส้นทางไปสัตหีบครับผมได้มา5ถุงครับผมนี่ครับหายากมากนะครับมันแก้วช่วงนี้เพราะว่ายังไม่ค่อยมีใครมาส่งครับเพราะว่าทางชลบุรีเขาล็อกดาวน์อยู่ก็เลยได้มาแค่5ถุงครับคุณแม่ FC ได้สั่งไว้ให้แล้วก็ไปวิ่งไปเอาครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วน้องใหม่กินอร่อยมากแล้วลูกเสียงจุบจับจุบจับเลยขอบคุณแม่ๆ FC กลุ่มไลน์2288 NC นะครับขอบคุณมากๆครับที่เอ็นดูน้องใหม่ที่ทุกท่านได้เอ็นดูน้องใหม่อยากให้น้องใหม่ได้กินมันแก้วครับเพื่อจะได้บำรุงน้ำนมด้วยบำรุงร่างกายด้วยครับผมช่วงนี้ก็ใกล้จะคลอดแล้วก็เลยแม่ๆ FC อยากให้น้องใหม่ได้กินมันแก้วครับก็เลยสั่งให้แล้วก็ผมวิ่งไปเอาครับที่แยกเกนู่นครับไกลมากกราบขอบพระคุณมากๆครับกราบขอบพระคุณแม่ๆ FC จากกลุ่มไลน์2288 NC ครับที่เอ็นดูช่องพังน้องใหม่ Family เอ็นดูน้องใหม่นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับน้องใหม่ก็กินอร่อยมากครับเต็มปากเต็มคำเลยดูท้องครับผมว่าคงจะไม่นานแล้วแหละครับเพราะว่าแปลกๆมากแล้วครับเพราะว่าน้องก็คงจะใกล้คลอดมากแล้วครับผมคงจะไม่นานเท่าไหร่ครับก็เร็วๆนี้แหละครับแต่ไม่รู้ว่าวันไหนครับผมก็
็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ขอบคุณแม่ๆ FC ผู้ใหญ่ใจดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านครับที่เอ็นดูน้องใหม่ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้น้องใหม่ครับผมขอบคุณมากๆขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้พัทยาทางสัตหีบเมื่อกี้ก็มีฝนตกครับผมทางหมู่บ้านชาวเขาก็ร้อนแต่ทางนู้นฝนตกกราบขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ